การจัดซื้อยุทโธปกรณ์ทางทหารโดยวิธีรัฐบาลต่อรัฐบาลเป็นการจัดซื้อโดยประเทศฝ่ายผู้ซื้อและประเทศฝ่ายผู้ขายจะทำการเจรจาจัดทำความตกลงร่วมกันฉันมิตรซึ่งถือได้ว่ามีความสำคัญยิ่งกว่าข้อตกลงสุภาพบุรุษเพราะเป็นพันธกรณีระหว่างประเทศรัฐบาลไทยโดยกองทัพบกได้ทำการจัดซื้อยานเกราะล้อยาง 8x8 BTR-3E1 จากรัฐบาลประเทศยูเครนจำนวน96คันพร้อมชิ้นส่วนซ่อมสำหรับการซ่อมบำรุงระบบการฝึกศึกษาตลอดจนการอบรมและการถ่ายทอดเทคโนโลยีซึ่งได้ลงนามความตกลงร่วมกันเมื่อปี2551วงเงิน114,270,000เหรียญสหรัฐยานเกราะล้อยาง BTR-3E1 จำนวน96คันแบ่งออกเป็น7แบบด้วยกันได้แก่แบบลำเลียงพลแบบบังคับการแบบติดตั้งเครื่องยิงลูกระเบิดขนาด81มิลลิเมตรแบบติดตั้งเครื่องยิงลูกระเบิดขนาด120มิลลิเมตรแบบติดตั้งจรวดต่อสู้รถถังแบบพยาบาลและแบบกู้ซ่อมภายใต้ความตกลงดังกล่าวกองทัพบกยังได้รับมอบยานเกราะล้อยาง BTR-3E1 เพื่อการฝึกศึกษาเพิ่มเติมอีกจำนวน5คันรวมเป็นยานเกราะล้อยางที่จัดซื้อครั้งนี้ทั้งสิ้น101คันพร้อมด้วยชุดเครื่องช่วยฝึกจำลองสำหรับส่วนบังคับการรบส่วนพลขับและพลยิงในด้านการซ่อมบำรุงได้รับมอบยานยนต์ล้อสำหรับสนับสนุนในสนามอีกจำนวน9คันวันที่17กันยายนพุทธศักราช2553ยานเกราะล้อยาง BTR-3E1ถูกส่งมอบถึงประเทศไทยครั้งแรกจำนวน2คันและเก็บรักษาไว้ที่กองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่2รักษาพระองค์จังหวัดปราจีนบุรีในปัจจุบันได้เคลื่อนย้ายไปที่กองโรงงานซ่อมสร้างยุทโธปกรณ์สายสรรพาวุธศูนย์ซ่อมสร้างสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธกรมสรรพาวุธทหารบกจังหวัดนครราชสีมาเพื่อศึกษาและเตรียมรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีตามที่ระบุไว้ในความตกลงเพื่อฝึกถอดแยกและประกอบรวมในระบบต่างๆเช่นการประกอบรวมตัวรถระบบช่วงล่างระบบเครื่องยนต์ระบบห้ามล้อและระบบส่งกำลังการประกอบรวมชุดเครื่องควบคุมการยิงและการประกอบชุดโมดูลเข้ากับป้อมปืนเป็นต้นวันที่27มกราคมพุทธศักราช2554ยานเกราะล้อยาง BTR-3E1 แบบลำเลียงพลจำนวน12คันพร้อมด้วยรถบริการทางเทคนิคจำนวน2คันและชุดเครื่องช่วยฝึกจำลองจำนวน3ชุดได้ถูกส่งมาถึงประเทศไทยณท่าเรือแหลมฉบังและหลังจากดำเนินพิธีการทางศุลกากรแล้วได้เคลื่อนย้ายไปเก็บรักษาไว้ที่กองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่2รักษาพระองค์เพื่อดำเนินการตรวจรับโดยคณะกรรมการของกองทัพบกระยะทดสอบจะมี3ระยะระยะ500เมตร 1,000 เมตรสำหรับการตรวจรับก็จะให้ตรวจตามบัญชีรายละเอียดที่มอบให้คณะกรรมการแต่ละคนไปตรวจขอให้กรรมการทุกท่านเนี่ยตรวจสอบให้ละเอียดตรวจสอบให้ดีจะเป็นการตรวจสอบในส่วนแล้วก็ทดลองใช้งานดูว่ามันเป็นทำงานได้ตามปกติหรือเปล่าก
การตรวจรับยานเกราะล้อยาง BTR3E1 ได้ทำการทดสอบสมรรถนะด้วยวิธีการสุ่มตรวจจำนวนหนึ่งโดยการวิ่งทดสอบบนถนนระยะทาง200กิโลเมตรตรวจสอบระบบการทำงานของเครื่องยนต์การขับเคลื่อนและตรวจสอบความเร็วสูงสุดรวมถึงระบบการติดต่อสื่อสารในขณะเคลื่อนที่ระหว่างรถกับรถและระหว่างรถกับที่ตั้งปกติทำการทดสอบระบบอาวุธเครื่องควบคุมการยิงและระบบทรงตัวปืนอัตโนมัติได้แก่การยิงทดสอบปืนกลขนาด 7.62 มิลลิเมตรและปืนขนาด30มิลลิเมตรรวมทั้งทดสอบกล้องเล็งกลางวันกล้องเล็งกลางคืนและระบบทรงตัวของปืนโดยทำการยิงขณะรถเคลื่อนที่และรถอยู่กับที่ตลอดจนการทดสอบระบบและการเคลื่อนที่ในน้ำซึ่งการเคลื่อนที่ในน้ำนั้นจะดำเนินการทดสอบทุกคันนะครับอันนี้ก็ชี้แจงให้พวกเราได้เข้าใจคณะกรรมการตรวจรับของกองทัพบกได้ดำเนินการตรวจและทดสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนดไว้ในความตกลงแบบรัฐต่อรัฐซึ่งกระทำระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลยูเครนโดยกรมสรรพาวุธทหารบกได้เชิญสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินมาร่วมในการตรวจรับเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อกองทัพบกการจัดซื้อยานเกราะล้อยาง BTR3E1 เป็นการดำเนินการตามแผนแม่บทการพัฒนาหน่วยเหล่าทหารราบภายใต้ปรัชญาของหน่วยรบที่มีอำนาจการยิงภายในตัวเองมีความคล่องแคล่วและความอยู่รอดสูงขึ้นการที่จะสร้างสมดุลทางด้านอำนาจกำลังรบเพื่อให้ได้เปรียบในการเจรจาต่อรองทางการทูตกองทัพบกไทยยังมีความจำเป็นต้องจัดหายานเกราะล้อยางซึ่งเป็นยานรบทหารราบมาประจำการจำนวนหนึ่งเพื่อดุลยภาพแห่งอำนาจกำลังรบในภูมิภาค